ฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งลูกหมูตัวหนึ่งได้ถูกขังรวมไว้ในคล้องเดียวกับแพะและแกะวันหนึ่งชาวนาได้เข้ามาจับลูกหมูมันจึงได้ส่งเสียงดังมากจนเจ้าแพะและแกะนั้นเกิดความรำคาญพวกมันจึงได้พูดจาเหน็บแนมเจ้าลูกหมูไปว่าโอ้ยพวกเราน่ะถูกจับไปตั้งไม่รู้จักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่เห็นจะต้องส่งเสียงเอะอะโวยวายเหมือนเจ้าที่เพิ่งโดนจับมาครั้งแรกเลยอะเออใช่เอ้ยใช่จริงอย่างเจ้าที่แม่แพะบอกเลยเฮ้อใช่ไหมเจ้าแก่พวกเราน่ะโดนจับไปตั้งหลายครั้งนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรแบบเนี้ย เออแล้วเจ้าจะส่งเสียงดังทำไมอะฮะ ลูกหมูได้ฟังดังนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าก็มันไม่เหมือนกันนี่นะเวลาที่พวกเจ้าโดนจับไปอย่างมากก็แค่โดนตัดขนหรือว่าไปรีดนมเท่านั้นนะแต่ข้าถ้าโดนจับไปคงไม่มีชีวิตรอดกลับมาแน่ๆ อย่าจับข้าไปเลยอย่าหลังจากที่พูดจบเจ้าลูกหมูก็ได้โดนจับตัวไปและหลังจากวันนั้นแพะกับแกะก็ไม่ได้เห็นลูกหมูอีกเลยเอ๊หลังจากวันนั้นเราก็ไม่เห็นเจ้าหมูอีกเลยนะสงสัยว่าเจ้าหมูจะต้องจากพวกเราไปตลอดกาลแล้วแน่ๆเลยอ่ะเออนั่นนะสิเฮ้ยน่าเศร้าจริงๆเลย